ตรงนี้เป็นห้องสมุดนะครับใหญ่มากแต่ผมยังไม่เคยเข้าเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวมหาลัยตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอ่งน้ำอันนี้ฮะห้องสมุดสูงมากเดี๋ยวเปิดเทอมไว้มีเวลาพาเพื่อนๆเขามาดูห้องสมุดดีกว่าตอนนี้กำลังจะไปซื้อผักซื้ออะไรหมูอะไรพวกนี้ครับมาทำอาหารเพราะว่าร้านอาหารแถวๆมหาลัยปิดหมดก็คือต้องทำเองรุ่นน้องคนไทยที่อยู่ที่มหาลัยนี้ที่เขาไม่กลับไทยนะครับเขาก็บอกว่าก็ยังมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณหนึ่งประมาณ80คนมั้งรุ่นน้องบอกหลังจากเดินมาได้สักพักนะครับตอนนี้ผมก็ถึงวิทยาเขตเหนือเลยแต่วิทยาเขตนี้ก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ผู้คนแต่วิทยาเขตที่ผมอยู่ก็คือมันเป็นวิทยาเขตใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นหอพักนักศึกษากับอะไรตึกเรียนมันก็ไม่มีคนครับล้างใช้คำว่าล้างได้เลยตอนนี้ผมเดินออกมาจากมหาลัยแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นแบบเขตชุมชนแล้วก็มันจะมีขายของร้านอาหารอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามันจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่ามันปิดเทอมร้านส่วนใหญ่ปิดหมดเลยฮะไอ้ร้านตรงนี้เป็นร้านเคฟนะครับแต่ว่ามันปิดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นผลไม้ปิดหมดเลยฮะดูซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ยังเปิดอยู่มันเริ่มเปิดผมว่าจะมาซื้อของอะไรพวกนี้ตอนนี้ผมถึงร้านที่จะกินข้าวแล้วนะฮะเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะนี่เอาอีเฟนเหนียวโรฟันเอาเลยเหนียวโรฟันอันนี้สไตล์จีนนะฮะก็ตักข้าวเองเติมข้าวได้ตลอดนี่เป็นหน้าตาของอาหารอันนี้รสชาติมันจะออกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยครับเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวตุ๋นเหรอแล้วก็กับข้าวอันนี้ผักอะไรผักกาดหรือเปล่าเขียวๆใส่ผักมาเยอะมากอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับมีอะไรพริกซอสอะไรของเขาอันนี้อะไรสมุนไพรอะไรหรือเปล่านี่อะไรผงชูรสแต่ผมกินแบบไม่ปรุงนะครับเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้太多了。对对对，现在那个拍视频。哦，在这儿这边拍视频。我在贵大读书。哦，在贵大上学。对，知道了。然后那个拍视频给泰国朋友看。哦。在这边的生活什么什么的。哦，吃的是什么等等的。对对对对。你在。贵州大学上学几年了？现在两年。两年。对，还有两年。还有两年。对，一共四年。四年。对对。我们国家消费有你们国家的高吗？高的，两倍。就是说吃的等等的消费，你知道的啊。对对，两倍。两倍。对，我们这样的大概。六块，
六七块。六七块钱。对，但是在中国一般呢十块不到。对对对。ตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเหมือนกันนะฮะน่าจะประมาณไม่ถึง10องศาดูเมื่อกี้ตอนกินข้าวแล้วก็ไอ้เจ้าของร้านคือถ้าคนจีนจะเรียกว่าเหล่าปานก็คือเจ้าของร้านแหละเขาก็ถามว่าเออเนี่ยไทยกับจีนอะค่าของชีพอะไรสูงกว่ากินข้าวกินอะไรเงี้ยตอนนี้เดินออกมาฮะค่าข้าว13หยวนก็ประมาณ50 65บาทถือว่าแพงนะครับถ้าบ้านเราก็เท่าไหร่40ตอนนี้ผมซื้อหมูสับกับไอ้อะไรหมูที่เป็นชิ้นแล้วก็จะหาซื้อผักอะไรดีนะกินอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมเยานะแบบเล็กๆดูมือแบบโหมือโคตรแดงคืออะไรอ่ะไอ้ถุงมือผมเพิ่งซักไงแล้วก็ไม่มีใส่แล้วก็ออกมาข้างนอกก็อากาศหนาวโหตายตายเนี่ยดูมือโหไอ้ตึกพวกนี้คือตึกหอนักศึกษาทั้งหมดนะเขตเดียวยังมีอีกหลายเขตแล้วก็ผมอยู่ตรงนู้นตึกข้างหลังนู้นตอนนี้ขึ้นมาชั้นที่ผมอยู่เลยนะแล้วก็เงียบสนิทไม่มีคนอยู่สักน่าจะมีคนอยู่ประมาณชั้นละ 2-3 ห้องนะครับตอนนี้ถึงห้องเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมนี่นะครับเป็นผัดไทยเด็กหอ